จูหลินสอนเชิงดาวรุ่งฉลุยเทนนิสไทยแลนด์โอเพ่น2024การแข่งขันเทนนิสหญิง WTA 250รายการไทยแลนด์โอเพ่น2024 Presented by EA ชิงเงินรางวัลรวมสูงถึง 267,082 ดอลลาร์หรือประมาณเกือบ10ล้านบาทที่อารีนาหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2567ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2 16คนจูหลินนักหัวจีนวัย30ปีเจ้าของแชมป์เก่าThailand Openปี2023มืออันดับ45ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการโคจรมาเจอกับลินดาฟรูเวอร์ตัวว่าดาวรุ่งวัย18ปีจากสาธารณรัฐเช็กมืออันดับ126ของโลกการแข่งขันแมตช์นี้ในเซตแรกจูหลินหัวโต้ท้ายคอร์ตได้เหนียวแน่นและเบรกเสิร์ฟได้ในเกมที่5ก่อนปิดเซตเอาชนะไปก่อน 6-2 เข้าสู่เซต2ยังคงเป็นแชมป์เก่าจากจีนที่หวดได้อย่างแน่นอนเอาชนะไปได้อีกด้วยสกอร์เดิม 6-2 ส่งผลให้จูหลินชนะลินดาฟรูเวอร์ตัวว่า2เซตรวด 6-2 และ 6-2 ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ 8 คนสุดท้ายจูหลินยังอยู่ในเส้นทางการแข่งขันที่มีโอกาสเข้าไปป้องกันแชมป์ไทยแลนด์โอเพ่นครั้งนี้โดยในรอบต่อไปจะรอพบผู้ชนะระหว่างเอรีนาโรดิโอโนวาวัย34ปีจากออสเตรเลียมืออันดับ101ของโลกกับไปเจ้าส่วนดาวรุ่งจีนวัย21ปีมืออันดับ90ของโลกขณะที่อีกคู่หวังหย่าฟ้านวัย29ปีจากจีนมืออันดับ78ของโลกหวดล้มมือวางด้วยการเอาชนะแอนนาคาโรลินาโชเมอร์ดโลวาวัย29ปีจากสโลวีเนียมืออันดับ79ของโลกและมือวางอันดับ8ของรายการ 6-2 และ 6-4 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ8คนสุดท้ายหวังหย่าฟ้านผ่านเข้าไปพบกับเคตี้โวลี่เนตส์วัย22ปีจากสหรัฐอเมริกามืออันดับ125ของโลกที่โค่นเอาชนะทัตยานามาเรียจอมเก่าชาวเยอรมันวัย36ปีมืออันดับ44ของโลกและเป็นมือวางอันดับ4ของรายการ 5-7 6-2 และ 6-2 ด้านผลประเภทหญิงคู่รอบก่อนรองชนะเลิศคามิลล่ารักไฮโมวาวัย22ปีมือคู่อันดับ121ของโลกกับยาน่าไซซีโควาวัย29ปีมือคู่อันดับ64ของโลกชนะนาเตล่าดีซาล่ามิดวัย30ปีจากจอร์เจียมือคู่อันดับ93ของโลกกับคาทาซีนาคาวาวัย31ปีจากโปแลนด์มือคู่อันดับ103ของโลกด้วยสกอร์ 6-1 และ 7-5นวัดรับเสียดายโอกาสแบมไพลินตัวเต็งลุ้นมงแนะให้เงียบโฟกัสลูกในท้องนวัดบอสใหญ่เวทีมิสแกรนด์ยอมรับว่าเสียดายโอกาสสำหรับแบมไพลินอย่างมากเพราะถือโอ้ว่าเป็นตัวเต็งมีสิทธิ์ลุ้นมงกุฎพร้อมกับแนะนำว่าสถานการณ์อย่างนี้ควรอยู่เงียบๆแล้วจะเจอทางลงสำหรับเรื่องนี้เองจากกรณีดราม่ามีเพจแฉนางงามนักร้องเวทีดังจังหวัดภาคใต้เพิ่งประกาศท้องแต่พ่อของลูกมีครอบครัวแล้วภรรยาเสียใจร่ำให้เตรียมพาลูกๆไปอยู่ต่างประเทศนั้นโดยมีการโยงไปถึงแบมไพลินมิสแกรนด์ระนองที่เพิ่งแถลงสละสิทธิ์ตำแหน่งทั้งน้ำตาเพราะตั้งครรภ์นวัดรับเสียดายโอกาสก่อนที่นวัดอิสระไกรศีลเจ้าของเวทีมิสแกรนด์จะออกมาพูดถึงประเด็นนี้ว่าไม่มีใครรู้เลยว่าฝ่ายชายมีภรรยาแล้วและมีลูกสองคนเลยไปหาข้อมูลเพิ่มยังไม่ได้คุยกับน้องจากนั้นบอกอีกว่าสงสารเด็กๆมากสุดรู้สึกเห็นใจเมียหลวงแต่ก็เข้าใจแบมในเมื่อเลือกเองเจอสิ่งลำบากใจก็ต้องเข้มแข็งตำหนิผู้ชายไม่มีสติลั่นถ้าเป็นนางงามในสังกัดด่าไปแล้วแต่อันนี้ทำอะไรไม่ได้ตามที่เสนอข่าวไปแล้วล่าสุดวันที่1กุมภาพันธ์2567หลังมาร่วมงาน
Orientation Day Miss Grand Thailand 2024การรวมตัวของผู้เข้าประกวด Miss Grand Thailand 2024ทั้ง77จังหวัดที่ MGI Hall ชั้น6ศูนย์การค้า Bravo BKK โชว์ DC เดิมบอสนวัตรได้ให้สัมภาษณ์ถึงดราม่าร้อนแรงนี้อีกครั้งว่าน้องได้เข้ามาปรึกษาเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วหลังจากน้องรู้ว่ามีน้องตอนที่รู้ผมอยู่อเมริกาก็ตกใจเหมือนกันหลักการตอนแรกก็คือผมบอกให้ทุกอย่างเงียบก่อนคำว่าเงียบไม่ได้หมายความว่าจะปฏิเสธแต่ขอเช็คให้เคลียร์ว่าเกิดอะไรขึ้นใครเป็นแฟนน้องมีน้องจริงไหมขอผลการตรวจจากแพทย์ให้ชัดเจนถ้ามันเป็นจริงอย่างที่น้องพูดเราจะได้ไปทรงนี้นวัดรับเสียดายโอกาสเนื่องจากตอนแรกเราไม่ได้ปักใจเชื่อล้านเปอร์เซนต์ว่ามันจะเป็นแบบนั้นด้วยลักษณะน้องมาปาร์ตี้วันเลี้ยงผู้ถือหุ้นก็ยังกระโดดโลดเต้นสนุกร่าเริงบันเทิงใจตีลังกาได้ยังขายน้ำพริกแล้วก็ลงไปวิดพื้นฉะนั้นเราก็เลยไม่ค่อยเชื่อว่ามันจะใช่จริงหรือเปล่าอาจจะมีเหตุผลอื่นไหมจนผ่านมาประมาณ10วันน้องก็เอาผลอัลตราซาวมาให้ดูที่ออฟฟิศท้องได้ประมาณเดือนเศษพอได้เห็นก็คิดว่าเป็นเหตุผลเพียงพอที่น้องจะมาขอลาออกซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเพราะสิ่งนี้ที่กำลังเกิดขึ้นมันคือชีวิตที่คุณต้องรับผิดชอบสู้กับความจริงถือว่าเป็นของขวัญชิ้นใหม่ของตัวเองต้องดูแลให้ดีแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจวงการบันเทิงหรือวงการนางงามแล้วโฟกัสชีวิตที่อยู่ในท้องให้ดีที่สุดก็พอส่วนเรื่องแฟนของเขาก็ต้องขอบคุณเพจอีกี้เพราะผมและทีมงานไม่รู้เรื่องมาก่อนที่เขามีภรรยาชื่อคุณซีและมีลูกสองคนแบมไม่ได้บอกเรื่องนี้หลังจากนั้นก็ไปดูว่าผู้ชายคือใครซึ่งเป็นนักทำแผนการตลาดขายตรงแล้วก็ไม่คิดว่าเมื่อคืนนี้เขาจะไลฟ์เพราะสิ่งที่เขาไลฟ์อาจจะทำให้หลายคนต้องเดือดร้อนนวัดรับเสียดายโอกาสส่วนประเด็นเรื่องเมียหลวงเมียน้อยที่มีการพูดกันอยู่เอาจริงๆผมว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ทุกวันนี้มันกลายเป็นเรื่องสาธารณะแล้วผมอยากให้กำลังใจคุณซีกับลูกในฐานะผู้ที่เสพข่าวคนหนึ่งก็ได้เพราะว่า5ปีที่อยู่ด้วยกันมามันก็ไม่ใช่น้อยๆแล้วในส่วนของแบมผมก็เข้าใจว่าวันนี้มันเกิดแบบนี้ขึ้นมาเรียกว่าหลังชนฝาเดินต่อไปก็ไม่ไหวถอยก็ไม่ได้ถ้าให้ผมแนะนำในฐานะที่คุยกับน้องอยู่ก็อยากให้น้องเงียบปล่อยให้เวลามันจัดระบบแล้วเดี๋ยวจะเจอทางที่น้อยลงและเลือกง่ายขึ้นส่วนทางผู้ชายผมไม่มีความเห็นใดๆทั้งสิ้นนอกจากว่าเขาต้องรับผิดชอบทุกอย่างและทุกคนกลัวว่าเหตุการณ์นี้จะกระทบถึงภาพลักษณ์ของเวทีมิสแกรนด์ไหมผมพยายามทำความเข้าใจว่าถ้าใช้คำว่ามิสแกรนด์บวกเข้าไปข่าวมันก็จะน่าสนใจแต่ไม่ได้ติดใจอะไรและไม่ได้โกรธแต่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ทุกคนอ่านข่าวให้ละเอียดมันเป็นเรื่องบุคคลน้องเป็นมิสแกรนด์ระนองเก่าคือมันก็โอเคที่เขาจะต้องเขียนคำว่ามิสแกรนด์เข้าไปอยู่แล้วสำหรับแบมไพลินถือว่าค่อนข้างจะเป็นตัวเต็งจ๋าเสียดายไหมเอาจริงๆคนจะเดินมาถึงจุดที่กำลังจะมีโอกาสมันยากมากน้องๆที่มายืนอยู่77คนแสงมันก็ยังลงน้อยหลายๆคนแต่แบมเป็น1ใน5ที่แสงเยอะมากแล้วน้องก็กำลังจะมีความนิยมค่อนข้างสูงซึ่งเราดูจากด้อมและการขายของทุกอย่างพร้อมหมดเป็นจังหวะที่อาจจะเปลี่ยนชีวิตได้เยอะมากนวัดรับเสียดายโอกาสเราคุยกับอิงฟ้าก็บอกว่าเสียดายมากๆเพราะอิงฟ้าเองก็เห็นว่าแบมมีทรงแล้วน้องก็ไม่ได้เป็นนางงามจ๋าแต่เป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ผสมนางงามซึ่งมันเหมาะกับแกรนแต่เนื่องจากมันมีเหตุผลนี้ถามว่าเสียดายไหมเราเสียดายโอกาสที่น้องจะได้รับมากกว่าสำหรับผมไม่เป็นไรไม่มีเขาเดี๋ยวมันก็มีคนอื่นเลยเป็นเหตุผลที่เรามักจะพูดอยู่เสมอว่าเป็นนางงามให้เบาๆเรื่องแฟนก่อน
อันนี้บอกไม่ทันครับหญิงหลังจากนี้อาจจะต้องให้ทีดีมีหนึ่งคำถามในห้องดำนางงามที่มีสิบจมงต้องขยี้เรื่องแฟนหนักนะแต่ไม่ต้องถึงขนาดตรวจเลือดตรวจเนื้อเดี๋ยวจะดูละเมิดกันเกินไปส่วนท็อป10ที่จะเข้าไปอยู่ในแกรนใหญ่อันนี้ผมจะบอกตลอดทุกคนที่มาอยู่ในสัญญาเรื่องแฟนขออนุญาตให้ยกออกไปก่อนไม่ได้หมายความว่ากุ๊กกิ๊กไม่ได้แต่อย่าเอามาเป็นเรื่องที่เป็นเมนหลักมันจึงเป็นกฎเหล็กอิงฟ้าชาลอตที่ห้ามมีแฟนมันจะทำให้เขาโฟกัสอยู่กับงานและงานออกมามีคุณภาพ